ครับกลับมาชมมวยสากลสมัครเล่นกันนะครับนี่เป็นคู่สุดท้ายนะครับของวันนี้ครับก็จะเป็นรุ่น69กิโลกรัมนะครับหรือรุ่นเวลเตอร์เวทครับวันนี้อภิเชษแสนสิทธิ์ของเรานะครับจะขึ้นชกกับทางด้านของชางเวยเจนนะครับซึ่งเป็นนักชกจากจีนไทเปนะครับการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศครับหรือรอบควอเตอร์ไฟแนลอภิเชษในมุมแดงครับขณะที่ชางเวยเจนนะครับในมุมน้ำเงินนะครับวันนี้ผู้ตัดสินนี่เป็นสุภาพสตรีนะครับเอาละครับยกแรกเริ่มแล้วนะครับจะชกกันยกละ3นาทีนะครับ3ยกด้วยกันเดินหน้าเข้าหาเลยนะครับอภิเชษแสนสิทธิ์ดูแล้วเนี่ยคืออภิเชษนี่กระดูกมวยนี่แข็งแกร่งกว่าครับลำตัวนะครับทำคะแนนได้มา1คะแนนเลยครับอภิเชษแสนสิทธิ์ล้วงลำตัวไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนี่จะค่อนข้างได้ผลครับ1 2อภิเชษแล้วเต็มหน้าเลยครับแต่ว่าไม่มีคะแนนขึ้นครับคือชางเวยเจียนนี่ออกหมัดไปก็สเปชสปะนะครับอภิเชษนั้นดักจังหวะ2ครับแล้วก็ความหนักหน่วงเนี่ยอภิเชษนั้นหนักกว่ากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่บอกว่าจะใช้ตรงฝ่ามือนะครับตบลูกนี้1 2อภิเชษครับโอ้โหนี่อาจจะเลือดกำดาวไหลซะแล้วนะครับโดนหนักครับนักชกจากจีนไทเปครับความหนักหน่วงนี่แน่นอนนะครับอภิเชษแสนสิทธิ์นั้นหนักหน่วงกว่านะครับในรุ่น69กิโลกรัมหรือรุ่นเวลเตอร์เวทครับเขาบุกความเหมือนกันครับเดินมาเอาครับคะแนนไล่มาแล้วครับเราเถอะไปนิดเดียวเอาเลยครับแลกกันเลยครับบวกกันยัง 1-1 เท่ากันครับคะแนนช่างเหยจินจากจีนไทเปนะครับยังเดินเข้าหาอภิเชษอภิเชษนั้นรอดักจังหวะ2ครับยังชกไม่ถนัดเท่าไหร่ครับพยายามที่จะเรียกว่าโชคแหวกปากครับแล้วก็คะแนนในตอนนี้ของทางเวอร์ชันที่ขยับเป็น2ต่อ1วันนี้ต้องชกแบบสายสะอาดจริงๆนะครับคือต้องแบบชกแบบมาเข้าเป้าจริงๆครับซึ่งมีโอกาสครับแล้วในครั้งนี้ขยับขึ้นเป็น3เลยครับ3 1แล้วนักชกคนนี้นี่เป็นนักชกจีนไทเปซะด้วยนะครับไปล้มซะเองนะครับชางเวยจินบอกว่าห้ามไปแบบหลักไปชกที่บริเวณด้านซอกคอนะครับของทางจังเลยเหลืออีกประมาณ28วินาทีครับยกแรกเขาได้ใจครับบุกมาใหญ่เดินนี่ครับจังหวะที่จ่ามาเนี่ยบางทีต้องระวังครับบางทีเราเอาหมัดพอลดหมัดลงมาแล้วเนี่ยเสร็จล้มลำตัวนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นคะแนนครับอภิเชษเอาสวนมาลุงนี่เป็นคะแนนครับคือต่างฝ่ายต่างได้คะแนนครับขึ้นมาเป็น4-2ครับชางเวยจินยังนำอยู่แล้วก็หมดยกแรกครับวันนี้นี่พูดตามตรงคือเหมือนกับชกมวยในเด็กในคาถาของประธานไอบ้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าชางเวยเจนเนี่ยถือว่าเป็นนักชกนี่คือไต้หวันเหมือนกันครับเสือสิงโตนี่ครับก็เป็นชาวไต้หวันเหมือนกันไม่ใช่เอาเชียงโตเชียงโตเชียงโตไม่เอา
เดินบล็อกไฟนะเขียนนะเดินบล็อกไฟแต่มันมีอะไรเหรอฮะไม่มีอะไรเลยโยกบล็อกไฟเลยฮะแซมบอกว่าเน้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยหลังจากที่เราไปเน้นแล้วได้คะแนนแรกขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าวันเราเสียสมาธิไปกันแล้วชกเหมือนกับชกเหมือนไม่มีสมาธิเท่าไหร่มาดูนะครับว่าหลังจากที่คุณแซมนะครับเน้นบอกว่าให้เน้นแล้วเนี่ยจะมีโอกาสหรือเปล่าแกคะแนนเขตแซมเอาเลยครับเข้าไปแล้วครับในตอนนี้แต่ว่าคะแนนยังไม่ขยับยังเป็น 4-2 นะครับเขานำอยู่ตรงหลังเลยเช็ดตรงหลังเลยเนี่ยนะครับจริงจังหวะเข้าไปครับแต่ว่าละเอียดจริงๆนะครับกรรมการผู้ที่ขาดบนเวทีเนี่ยคะแนนเขาขยับขึ้นมาเป็น 5-2 แล้วครับคือของเรานี่โชคเท่าไหร่ในคะแนนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะครับต้องขยันครับอภิเชษฐ์ทำไมขยันแล้วมีโอกาสที่จะคะแนนขยับขึ้นมานี่ไม่ง่ายครับต้องสูงหน่อยครับต้องระวังครับเพราะว่าบริการตามมานี่จะถูกเขาสวนได้ทันทีเดินพยายามใช้หมัดซ้ายนี่แล้วก็ขึ้นนำทางไปเรื่อยครับไล่ขึ้นมาเป็น 4-5 แล้วครับแต่ว่าจะทำได้เราโอ้แต่ว่าผู้ที่ขาดบนเวทีบอกว่าต้องระวังครับศีรษะนี้จะไปกระแทกกันแล้วก็เลยชกมานี่ยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่ครับคือเขาชกมากจริงขยันครับแต่ว่าจังหวะที่ชกนั้นไม่ค่อยเข้าเป้าเอาละครับบวกกันแล้วในตอนนี้แต่ว่าเป็นคะแนนของทางช่างเวยเจนครับหยับขึ้นไปเป็น 6-4มาด้วยคะแนนขึ้นตลอดครับจังเวยเจนขนาดที่เราได้ออกหมัดเยอะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยที่จะเป็นคะแนนเช่นเกมครั้งนี้ถือว่าเป็นเกมที่นักชกไทยชกกับทรมานใจที่สุดครับและที่มาชกกับนักชกไต้หวันซึ่งเป็นสัญชาติเดียวกับสิงคโปร์ซะด้วยลำบากใหญ่เลยครับยังเหลือยกนึงนะครับว่าจะทำได้หรือเปล่าเนี่ย
ี่ยครับจังหวะนี้ครับจริงๆก็เข้านะครับ2 3วันนี้เราน่าที่จะได้สักมาสัก3คะแนนนะครับแต่ว่าแบบคะแนนที่คุณเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเองครับเหลืออีกยกหนึ่งครับคอมเพลสแสงสิทธิ์ของเราเนี่ยจะไล่ทันหรือเปล่านะครับตามหลังอยู่3คะแนนเนี่ยครับหมัดนี้ตรงๆนะครับแต่ว่าคะแนนกับไม่ขยับเลยเอาครับคะแนนขยับขึ้นมาเป็น 5-7 ลำตัวครับลำตัวเขาก็ปลายไปหมดครับตรงนี้ต้องเน้นลำตัวหน่อยครับลำตัวของชิยูได้โดนทีไรได้งอทุกครั้งนะครับเตือนทางทีมงานที่เลี้ยงนะครับมีเสียงส่งเสียงดังไปเดินหน้าเข้าหานะครับเชียร์แสนสิบใช้หมัดซ้ายเนี่ยนำทางไปก่อนนะครับแต่ว่ายังชกไม่ถนัดครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยครับเหตุการณ์เนี่ยอาจจะบิดนะครับสองของพิเชษฐ์นี่ที่เปิดมาครับแต่ว่าก็ยังทำอะไรก็ไม่ได้ส่วนใหญ่ทุบไปติดกาดพยายามทุบมาลุงครับทุบมาลุงนี้แต่ถอยหลังนี่ล้มไปเองนะครับต้องสั่งให้พี่เลี้ยงไผ่เลยครับหมัดตรงของทางพิเชษครับแต่ว่าก็ยังไม่ให้เข้าเป้าเท่าไหร่คือเราเนี่ยชกค่อนข้างที่จะหนักครับแต่ว่าเขาชกมาเนี่ยชกมาแต่ละครั้งเนี่ยคือปลายๆมาก็คะแนนก็ขึ้นขยับตลอดครับวันนี้เป็นวันที่ไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับพิเชษเหลืออีกประมาณ57วินาทีโอ้โหกันเชียงหนีแล้วนะครับนักชกจากจีนไทเปแล้วก็สวนครับนี่เลยครับในตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยครับคือต้องพยายามน็อกให้ได้อย่างเดียวครับแล้วจริงๆนะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเนี่ยควรจะเตือนนักชกของไต้หวันมากกว่านะครับเพราะหนีอย่างเดียวโอ้โหแล้วดูครับเขาสวยมาแต่ละครั้งได้ทุกครั้งครับพี่เลี้ยงก็บอกว่าให้เร็วนะครับแต่ว่าก็ยังหาจังหวะชกไม่ได้ครับชกมาก็ส่วนใหญ่จะคล่อมหมดก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราชกด้วยความลำบากใจครับทั้งสองฝ่ายแล้วมาโดนอีกครั้งนึงครับโอ้ลูกหมัดตรงของเขานะครับช่างเหวยเจนทำให้ขยับขึ้นเป็น15เลยครับชกยังไงก็ไม่รู้สึกครับไล่ยังไงรู้สึกครับบวกกันแล้วครับแล้วก็ทำหมดยกครับ3ยก